หัวข้อสำหรับอาทิตย์ต่อไปเราจะมาศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับควบหับหู อยู่ในหัวข้อทฤษฎีเกี่ยวกับควบหับหูนี่จะมีข้อย่อยอยู่4ข้อที่สำคัญข้อที่1ธาตุแท้ของควบหับหูข้อที่2บทบาทและคุณประโยชน์ของพฤติกรรมและข้อที่3นั้นเรามาศึกษาเรื่องบรรดาสัจธรรมนอกบรรดาสัจธรรมและข้อสุดท้ายข้อที่4เว้าถึงสายพัวพันระหว่างทฤษฎีกับพฤติกรรม